รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการวันนี้ขวัญยังคงท่องเที่ยวชื่นชมความสวยงามของเกาะยาวใหญ่เพื่อดื่มด่ำกับความสวยงามความเป็นธรรมชาติของเกาะยาวใหญ่เกาะสวยที่ตั้งอยู่กลางทะเลสวยน้ำใสในบริเวณอ่าวพังงาค่ะเกาะยาวใหญ่ค่อนข้างสงบเหมาะสำหรับการเดินทางมาพักผ่อนใช้ชีวิตสโลไลฟ์นั่งมองท้องฟ้าดูทะเลสัมผัสวิถีชุมชนของคนบนเกาะการเดินทางในครั้งนี้ขวัญยังคงปักหมุดอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุในเพื่อตามติดภารกิจการอนุรักษ์และปกปักทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ดำเนินการมาแล้ว8ปีกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้ขวัญจะนำไปชมการต่อยอดจากการสำรวจพืชที่มีคุณค่าในชุมชนนำมาคิดค้นและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากพืชเท้าใหญ่ม่อมต้นฝิ่นหอจากโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เทศบาลตำบลพรุในกันต่อค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมได้ทราบถึงที่มาและจุดเริ่มต้นของการเข้าร่วมในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของเทศบาลตำบลพรุในกันไปแล้วนะคะจุดเริ่มต้นคือการต้องการที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของชุมชนและเริ่มจากการสำรวจปกปักอนุรักษ์และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดกับชุมชนนะคะวันนี้เราจะมาดูพืชพื้นถิ่นอย่างต้นตอย้อยและต้นฝิ่นหอนะคะว่าคือต้นอะไรมีคุณค่าอย่างไรกับชุมชนนะคะติดตามจากรายการวันนี้ค่ะเทศบาลตำบลพรุในดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเวลา8ปีแล้วโดยร่วมมือกับชุมชนโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังหายไปจากชุมชนมาคิดค้นต่อยอดพัฒนาให้กลมกลืนกับชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชนค่ะตอนนี้เราทำโครงการนี้มา 7-8 ปีแล้วงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับไม่ใช่ว่าทำเฉพาะเทศบาลอย่างเดียวต้องทำร่วมกันนะทั้งชุมชนทั้งโรงเรียนทั้งประชาบ้านทุกองค์กรในชุมชนต้องทำงานร่วมกันนะครับถึงจะได้ข้อมูลถึงจะได้สิ่งที่เกิดขึ้นตรงกับความต้องการตรงกับความเป็นจริงนะครับแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่กำลังจะหายไปชุมชนก็ได้คิดนำมาต่อยอดนำมาพัฒนาเพิ่มมากขึ้นวิถีชีวิตชุมชนในต่างๆที่กำลังจะหายไปตอนนี้ชุมชนก็ได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเศรษฐกิจปัจจุบันให้เข้ากับการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์จากความพยายามและการดำเนินโครงการมาตลอด8ปีจึงเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญานำพืชพื้นถิ่นมาแปรรูปเป็นอาหารอย่างต้นตอหยอยหรือต้นเท้าใหญ่ม่อมที่นำมาทำอาหารและยารักษาโรคต
ต้นตอหยอยจึงกลายเป็นพืชพื้นถิ่นที่สร้างประโยชน์และรายได้กับคนในชุมชนค่ะพืชในพื้นที่พืชพันธุ์ในพื้นที่ของในเขตของตำบลผู้ในนะครับก็คือต้นตอหยอยนะครับจากภาษาถิ่นนะครับแล้วก็ภาษากลางก็คือหมายถึงว่าเท้ายายหม่อมนะครับก่อนหน้านี้จากประวัติที่เล่ามาก็คือหมายถึงว่าสงครามโลกครั้งที่2นะครับเริ่มต่อกันมาหรือชาวประมงที่มาหากินอยู่แถวเกาะยาวครั้งสมัยก่อนจากเริ่มต้นมาก็มาเจอพายุนะครับในพื้นที่ของตำบลผู้ในแล้วก็ได้เข้ามาหาปลาหาปูหากุ้งหาหอยในพื้นที่แล้วก็ทีนี้มีแต่ปลามีแต่กุ้งปูปลาอาหารทะเลกินแต่ไม่มีข้าวไม่มีอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เขาก็มาเจอต้นนี้เพื่อแล้วก็ขุดขึ้นมาเพื่อที่จะลองกินดูว่ามันเป็นอาหารที่สามารถรับประทานได้ไหมนะครับในส่วนของตรงนี้พันธุ์พืชที่เป็นอาหารหลักครั้งสมัยก่อนนะครับเพราะเขาไม่มีอะไรกินในต่อมาก็คือทางเทศบาลเองได้โครงการพันธุกรรมพืชจากของสมเด็จพระเทพนะครับเพื่อที่จะอนุรักษ์พืชครั้งสมัยก่อนไม่ว่าทั้งอาหารไม่ว่ายารักษาโรคนะครับแล้วก็มาวิจัยแล้วก็มาปรับปรุงเรื่องของการแปรรูปนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับยุคปัจจุบันนะครับในส่วนของตรงนี้ก็ถือว่าต้นตอหยอยหรือเท้ายายหม่อมเนี่ยเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นหลักที่เอามาทำเป็นปรุงเป็นอาหารเป็นแป้งเป็นอาหารที่รับประทานได้ครับต้นตอหยอยหรือต้นเท้าใหญ่หม่อมเป็นสายพันธุ์ที่มีก้านใบสีเขียวแบบนี้นะคะใบเป็นใบเดียวออกเรียงสลับเวียนออกเป็นแนวรัศมีใบมีขนาดใหญ่และเว้าลึกเป็นรูปฝ่ามือตอหยอยเป็นพืชล้มลุกที่ใช้ประโยชน์จากหัวลำต้นเทียมสูงใหญ่หัวสดรับประทานไม่ได้นะคะมีรสขมแต่สามารถสกัดแป้งมาใช้ประโยชน์ได้แป้งที่ได้ใช้ทำขนมปังพุดดิ้งบัวลอยและขนมชั้นค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือเท้ายายม่อมนะคะถือว่าเป็นพืชล้มลุกที่พบในพื้นที่ตำบลพรุในเกาะยายจังหวัดพังงานี่เองนะคะสำหรับเท้ายายม่อมนี่นะคะก็ถือว่าเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่มีความสำคัญอีกอย่างนึงของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าสามารถนำมาแปรรูปเนี่ยค่ะทำเป็นอาหารก็ได้นะคะเพราะว่ามาสกัดเป็นนี่นะคะแป้งเท้ายายม่อมแล้วก็สามารถทำเป็นอาหารนะคะทั้งขนมชั้นรวมถึงบัวลอยเรียกได้ว่าแป้งเท้ายายม่อมนั้นจะทำในขนมไทยที่มีลักษณะความหนึบและความมันวาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะว่าขนมที่ทำมาจากแป้งเท้ายายม่อมนั้นจะอร่อยแค่ไหนนะคะนี่นะคะเป็นบัวลอยนั่นเองค่ะรสชาติดีอร่อยมากเลยนะคะและที่สำคัญนะคะเท้ายายม่อมนั้นถือว่าเป็นพืชที่มีโฟเลตสูงมากนะคะเหมาะสำหรับสตรีตั้งครรภ์นั่นเองค่ะและในปัจจุบันนะคะแป้งเท้ายายม่อมนั้นถือว่าเป็นแป้งที่มีราคาสูงนะคะกิโลกรัมละ400บาทค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพืชที่น่าสนใจมากในปัจจุบันนี้นะคะก็เป็นอาหารส่วนใหญ่ก็เป็นอาหารอย่างเช่นว่าพวกประเภทบัวลอยใช่ไหมครับประเภทบัวลอยแต่ตอนนี้คือหมายถึงว่าเอามาทำเป็นตอหยอยบัวลอยก็ได้นะครับก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นรายได้เสริมอีกอย่างนึงของชุมชนของตำบลผู้ในครับเทศบาลตำบลพรุในเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมให้ชุมชนโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุในได้ทำการคิดค้นวิจัยและต่อยอดต้นตอหยอยหรือเท้าใหญ่ม่อมพืชพื้นถิ่นสำคัญของชุมชนอย่างจริงจังด้วยฝั่งพรุในนี้ก็มีมากกว่าฝั่งโลจากับโลปารีสค่ะอั
ันนี้เป็นพืชที่เป็นสมุนไพรที่มีอยู่แล้วที่มีอยู่ในชุมชนมันขึ้นเองโดยตามธรรมชาติค่ะก็รู้อยู่แล้วว่ามีแต่พอทางนี้พอก็ไปลงสำรวจมันก็จุดเป็นไปหาสมุนไพรอ่ะพอไปลงแล้วก็มันเจอที่เป็นจุดที่บริเวณที่เป็นอ่าวโลจากแล้วก็ลูปาเรียดมันมีเยอะแล้วก็หลังจากนั้นคือไปถามคนในชุมชนว่าเมื่อก่อนเขาทำอะไรกันคนในชุมชนก็คือนำพืชสมุนไพรที่เป็นพืชหัวเนี่ยเป็นต้นเท้าใยมุมเนี่ยนำมาเปรูปเป็นขนมแล้วก็เป็นยารักษาไข้หรือว่าจะเป็นยาบำรุงกำลังอะไรพวกนี้ค่ะจากนั้นต่อมาเราก็พอได้จากการที่ไปสำรวจแล้วก็ไปลงไปดูว่าไปปักหมุดว่าจุดนี้ที่ใช้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็นำมาเปรูปแล้วก็ใช้ตามกระบวนการขั้นตอนนี้ค่ะที่นำมาใช้กับคนในชุมชนเหมือนพอไปดูแล้วก็ทีนี้ต้นนี้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้ว่าช่วงไหนจะเก็บได้ก็จะเก็บได้ประมาณช่วงปลายเดือนพฤศจิกาธันวามกราพอต้นมันเหลืองเต็มที่หรือว่าต้นตายมันก็จะได้ขุดมาเป็นพวกหัวแบบนี้ค่ะที่นำมาเปรูปต้นตอยอยสามารถเก็บหัวได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมเมื่อขุดหัวออกมาแล้วกว่าจะออกมาเป็นแป้งมีกระบวนการอย่างไรบ้างนั้นไปฟังขั้นตอนกันเลยค่ะกระบวนการนะครับพอไปขุดมาเป็นหัวแบบนี้แล้วก็นำไปล้างแล้วก็ขัดให้สะอาดแล้วก็นำไปจุ่มน้ำพอจุ่มน้ำแล้วก็ขัดออกมาสมมติถ้าเป็นหัวที่ว่าลอยน้ำมันก็ใช้งานไม่ได้เป็นหัวเข้าลมแต่ถ้าว่าเป็นหัวจุ่มคือใช้งานได้พอเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็ใส่ผ้าขาวบางแล้วก็บิดกลายมาเป็นแบบนี้ตั้งประมาณตั้งให้น้ำมันให้แป้งมันตกตะกอนแล้วให้น้ำมันขึ้นเสยถ้าแบบนี้3ครั้งเรียกก็ดินออกชิมดูว่าแป้งมันยังขมหรือเปล่าถ้ามันยังขมก็เติมน้ำทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงว่า2ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็กลายมาเป็นแป้งพอเป็นแป้งแล้วก็นำไปตากแดดให้แห้งถ้ามันเป็นยังเป็นก้อนก็ร่อนๆกับตะแกรงแล้วก็นำมาตำในโค้กหรือว่าใส่เครื่องปั่นก็กลายเป็นแป้งแบบนี้ค่ะแล้วก็นำมาเปรูปเป็นขนมบัวลอยขนมชันเหมือนเราได้รักษาวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาให้คนรุ่นหลังได้ดูอะไรแบบนี้เพราะยาตัวนี้เหมือนเมื่อก่อนคือคนในโบราณก็นำมาเป็นยาบำรุงกำลังแล้วก็ใช้ในหญิงหลังคลอดหรือว่าใช้กับคนผู้ป่วยทั่วไปเหมือนเวลาไม่มีแรงอะไรแบบนี้ก็คือนำยาเนี้ยเป็นมาใช้เป็นยาบำรุงกำลังชงดื่มน้ำกินฝากให้คนรุ่นหลังหรือว่าคนรุ่นต่อไปก็ที่เมื่อได้ฟังตรงนี้เมื่อเห็นในช่วงนี้ก็คือให้อนุรักษ์พืชตรงนี้ไว้แล้วก็ได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็สืบทอดต่อยอดกลับมาทำใช้ยาเป็นอนุรักษ์ตรงนี้ไว้เหมือนตัวเวลาข้างหน้าไปตรงนี้พอมาเห็นแล้วนอกจากที่ว่าทำขนมหรือว่าเป็นยาได้แล้วเผื่อจะไปทำเป็นนวัตกรรมสินค้าเป็นนำไปเปรูปเป็นนำมาเป็นแป้งใช้แบบทาหน้าหรือว่าเป็นพวกอะไรแบบนี้คือแบบเป็นสินค้าโอท็อปในต่อไปแล้วก็อยากให้คนรุ่นหลังได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาของที่มีอยู่ไว้ตลอดไปค่ะการต่อยอดในส่วนของโครงการพันธุกรรมพืชนะครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องรักษาต้นตอหยอยหรือเท้ายายหม่อมเนี่ยให้ถึงชั่วลูกชั่วหลานให้มันมีความยั่งยืนแล้วก็เพาะพันธุ์เพื่อที่จะให้เด็กรุ่นหลังได้รู้ว่าเนี่ยมันมีสรรพคุณยังไงมีคุณภาพมีความสมบูรณ์ของพื้นที่ยังไงนะครับพืชพื้นถิ่นในเทศบาลตำบลพรุในที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์ยังมีต้นฝิ่นหอที่โรงเรียนอ่าวกระเพาะครูและนักเรียนช่วยกันทำการวิจัยและคิดค้นต่อยอดต้นฝิ่นหอมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาพืชหายากของชุมชนเอาไว้ด้วยค่ะต้นฝิ่นหอนี่ในภาษาชาวบ้านของเกาะยาวเขาเรียกว่าต้นขี้เมวนะครับซึ่งแต่ว่าในภาษาทางวิทยาศาสตร์นี่เขาเรียกว่าต้นฝิ่นหอซึ่งในเกาะยาวเราเนี่ยนะครับต้นฝิ่นหอนี่หายากมากแต่มันมีอยู่ที่หาดหนึ่งก็คือหาดอ่าวม่วงซึ่งตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่3ตำบลพรุในอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาครั้งแรกที่เกิดในโครงการนี้ก็คือเกิดจากที่ปรึกษาของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งท่าน
ได้เดินทางลงมาเกาะยาวแล้วก็นำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาในพื้นที่ทางเทศบาลตำบลพุ่นในก็เลยรับโครงการนี้ในการดำเนินการแล้วก็ทางเทศบาลตำบลพุ่นในก็ทำอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จก็เลยสมัครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริแล้วก็เริ่มดำเนินการเพื่อเรียนรู้พืชชนิดนี้และอนุรักษ์พืชชนิดไว้ในเขตพื้นที่เกาะยาวแล้วก็โดยเฉพาะจะมอบหมายให้คุณครูกลุ่มสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งคุณครูนารินก็เป็นผู้ดูแลโครงการนี้อยู่ก็เลยได้ดำเนินการทีนี้ครูและนักเรียนช่วยกันทำการวิจัยและคิดค้นต่อยอดต้นฝิ่นหอมาทำเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาพืชหายากของคนในชุมชนด้วยค่ะให้เด็กไปเรียนรู้จากวิชาวิทยาศาสตร์ว่าส่วนไหนของต้นฝิ่นหอที่สามารถที่จะสกัดแล้วนำมาแปรรูปต่างๆออกมาได้ปรากฏว่าคุณครูกับเด็กๆก็ไปเรียนรู้ต่างๆเกิดเป็นความรู้ขึ้นมาแล้วก็นำมาสู่เรื่องของการผลิตภัณฑ์ขึ้นก็คือสบู่กับยามงซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนอ่างกระเพาะก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเด็กกลุ่มนี้ก็เกิดการเรียนรู้ครับและมีการถ่ายทอดด้วยอย่างพี่ๆก็จะนำเสนออย่างเวลากิจกรรมในโรงเรียนโอเพนเฮาส์อะไรต่างๆพี่ก็จะนำเสนอให้น้องดูทั้งโรงเรียนว่าเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่พวกเราเนี่ยแล้วแม้กระทั่งต้นฝิ่นหอก็เด็กๆก็ขยายพันธุ์ก็คือแทนที่จะอยู่ที่หาดอ่าวม่วงอย่างเดียวขณะนี้ก็นำมาปลูกในโรงเรียนให้เกิดเพื่อที่จะอนุรักษ์ไว้ในส่วนของการอนุรักษ์พอ.ยังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าเด็กๆในโรงเรียนจะได้เรียนรู้เรื่องต้นฝิ่นหอจากวิชาวิทยาศาสตร์การนำฝิ่นหอมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ยามองเพื่อให้เด็กๆรู้จักและเห็นคุณค่าต้นฝิ่นหอเกิดการขยายพันธุ์ฝิ่นหอและเพิ่มพื้นที่ปลูกฝิ่นหอให้คงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปค่ะโครงการที่โรงเรียนอ่างกระเพาะทำอยู่ขณะนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าในส่วนของสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราได้ช่วยกันอนุรักษ์พืชประจำท้องถิ่นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้คงอยู่ตลอดไปถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้นี่ต้นไม้ชนิดนี้ก็คงจะหมดไปจากเกาะยาวแล้วก็เด็กต่อไปก็จะไม่รู้จักอีกเลยแต่ว่าเมื่อเราอนุรักษ์ต้นฝิ่นหอเอาไว้แล้วมาต่อยอดในเรื่องของไม่ใช่แค่เก็บรักษาไว้แต่เราขยายในเรื่องของการเอาประโยชน์จากต้นฝิ่นหอมาสร้างเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาสู่ชุมชนทำให้คนทั่วไปนอกจากคนในเกาะยาวได้รับรู้แล้วคนทั่วไปก็ได้รับรู้ด้วยแล้วก็สิ่งที่เกิดประโยชน์จากต้นฝิ่นหอก็สามารถนำมาเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับในทุกคนในชุมชนหรือว่าคนทั่วไปที่สามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะครับโดยที่สำคัญก็คือมันเป็นพืชหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากพืชที่ไม่ใช้สารพิษอะไรเลยซึ่งมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วก็มันสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยจากการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลตำบลพรุนายอย่างจริงจังส่งผลให้ทรัพยากรในชุมชนอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านเห็นคุณค่าของทรัพยากรชุมชนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเทศบาลตำบลพรุนายยังได้นำแนวคิดจากโครงการพระราชดำริมาบริหารงานบุคคลในองค์กรนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติตัวของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพค่ะนอกจากเราได้ผลิตภัณฑ์แล้วรู้เรื่องของข้อดีของทรัพยากรในบ้านเราว่ามีอะไรกี่อย่างแล้ว
สิ่งเหล่านี้กระบวนการแนวคิดเหล่านี้ยังมาใช้กับการปฏิบัติตัวขององค์กรของเราได้ด้วยเทศบาลเราน้อมนำเอาแนวคิดมาการบริหารงานบุคคลได้ด้วยงานบุคคลได้นำไปสู่การปฏิบัติของตัวเองได้ด้วยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่มันเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนเมื่อเรามีกติกามีมารยาทกับตัวเองมีมารยาทมีกติกาต่อสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราผมเชื่อเลยเกินว่าความสุขมันเกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปเบียดเบียนไม่ทำลายพัฒนาต่อยอดอะไรต่างๆสำนึกรักเกิดขึ้นกับในหัวใจก็เหมือนที่ว่าเราปลูกผักเราปลูกต้นไม้ข้างนอกปลูกได้แต่ไม่นานแต่ถ้าปลูกในหัวใจแล้วนะครับมันจะเกิดความเขียวขจีอย่างยั่งยืนนะทั้งในตัวของคนเองและก็ในพื้นที่เองเทศบาลตำบลผู้น้อยเองได้นำโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาใช้ในการปรับปรุงในการบริหารงานของเทศบาลด้านบุคคลด้านการวางแผนและด้านอื่นๆเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ความคิดก้าวไกลในลักษณะที่ดำเนินงานในการวางแผนเพื่อพัฒนาเทศบาลให้อยู่คู่กับชุมชนสังคมเพื่อที่จะบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามอย่างที่มีประสิทธิภาพเช่นการร่วมกันทำในภายในเทศบาลเพื่อจะให้ผลสำเร็จเพื่อสนองพระราชดำริในการที่จะนำไปใช้ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของท้องถิ่นด้วยนี่คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเทศบาลตำบลพรุในกับการดำเนินกิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรทั้ง3ฐานทรัพยากรได้แก่กายภาพชีวภาพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของชุมชนและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพันธุ์และทรัพยากรต่างๆนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะผลที่เกิดขึ้นชาวบ้านเริ่มการอนุรักษ์จากป่าแหล่งเดียวตอนนี้มาเป็นเราได้ป่าเพิ่มขึ้นมาเป็น7แปลงชาวบ้านมีน้ำใช้เพิ่มมากขึ้นสัตว์น้ำปูที่กำลังจะหายไปปูม้าเพิ่มขึ้นนะครับปริงทะเลที่กำลังหายไปเพิ่มขึ้นหญ้าทะเลมีการปลูกเพราะว่ามีการอนุรักษ์มีการปลูกเป็นเมื่อก่อนเราชุมชนไม่สามารถเพาะปลูกหญ้าทะเลได้ตอนนี้เพาะปลูกได้เองก็สามารถปลูกหญ้าทะเลเพิ่มขึ้นก็มีกุ้งหอยปูปลามีแหล่งอาศัยมากยิ่งขึ้นก็มีสัตว์น้ำมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชจากนี้ไปเราก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับแล้วก็นำมาพัฒนากันต่อไปเพราะว่าสิ่งที่มีค่าอยู่ในชุมชนบ้านเรามีมากยิ่งไปศึกษาเราก็ยิ่งเจอยิ่งไปวิจัยเราก็ยิ่งพบนะครับฉะนั้นโครงการนี้นะทำไปอีก20 30ปี50ปี100ปีก็ไม่จบนะครับแล้วก็ชุมชนก็จะเกิดความหลากหลายทางภูมิปัญญามากยิ่งขึ้นหลากหลายในเรื่องของการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นเมื่อเกิดความหลากหลายในการพัฒนาชุมชนก็มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพราะว่าชุมชนสามารถยืนด้วยลำแข้งของชุมชนได้เองกับสิ่งที่ชุมชนได้อนุรักษ์ได้พัฒนาและก็ต่อยอดและก็นำมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้เองนี่คือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีของเทศบาลตำบลพรุในกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าของชุมชนเอาไว้โดยเริ่มจากการสำรวจสิ่งที่มีค่าในชุมชนนะคะเริ่มการปกปักอนุรักษ์และต่อยอดให้เกิดคุณค่าและประโยชน์กับชุมชนอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะพืชพื้นถิ่นอย่างต้นตอย้อยหรือเท้าใหญ่ม่อมต้นฝิ่นห่อผักบุ้งทะเลกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์และให้พืชพื้นถิ่นนั้นยังอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะ